คือถ้าวันไหนเห็นผมสูงเป็นพิเศษก็ผมใส่เสริมต้นครับประมาณ 2-3 นิ้วครับอีกอย่างหนึ่งนะจริงๆคือผมเคยโกงความสูงอะมีช่วงนึงที่ผมสูงแค่168ครับแล้วเวลาใครถามก็จะตอบว่าสูง170ตลอดเลยแล้วก็หลอกตัวเองว่าสูง170มาเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้ก็ยังหลอกตัวเองใส่ชุดนอนซ้ำบางครั้งครับสองวันครับไม่ได้ไปเอาผ้าซักใส่ซ้ำก็ได้วันนึงอะไรเงี้ยผมไม่มีขนรักแร้จริงครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นโชคดีของผมมากที่ผมไม่มีผมเกลียดการมีขนจักรแร้มากเหมือนคนแบบหนีบแมวแล้วหางโผล่มันไม่โอเคฮะเคยแบบว่าแอบแบบถ่ายลมอ่ะในลิฟต์แล้วก็มีคนอ่ะอยู่ในลิฟต์ด้วยคือมันกั้นแม่งจริงอ่ะเราก็แบบเหมือนส่งสิ่งกับอีกคนนึงว่าแบบฉันไม่ได้ตดนะเหมือนโยนความผิดอ่ะน่าเกลียดมากเลยซึ่งแบบเราก็รีบลงอีกชั้นนึงเลยใส่กางเกงในบางทีอ่ะเราลองเสื้อผ้าก่อนพอลองปุ๊บเสร็จแล้วก็เหมือนลืมเพราะว่าเราใส่กางเกงยีนอ่ะมันไม่ได้รู้สึกโบงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นกางเกงยีนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกในเคยแบบว่านั่งรถกลับจากต่างจังหวัดปัสสาวะแล้วมันไม่มีห้องน้ำเลยก็เลยแบบจอดเอาผ้าอนามัยออกจากกระเป๋าตัวเองมาแล้วก็ใส่แล้วก็ทำธุระอย่างนั้นชอบแอบซื้อกีตาร์โดยที่ไม่บอกให้แม่รู้แม่รู้แล้วเนี่ยฝังใจตอนเด็กๆไม่เคยมีเลยใช้ยาผมคือไต้ฝุ่นกีตาร์ยืมแล้วเราก็จะซื้อเรื่อยๆเป็นคนกลัวแมงมุมมากกลัวมากกลัวแบบตุ๊ดอ่ะสมมติว่ามันอยู่ในห้องนอนอ่ะไม่มีการแน่นอนด้วยกันแน่นอนหรือต้องย้ายห้องแล้วรู้สึกว่ามันขามันเยอะแล้วเวลามันเดินแล้วเวลามันไม่รู้อ่ะไม่ได้เลย yeah I'm about to go คุณพร้อมเมื่อไหร่ just let เป็นคนชอบไม่ใส่เสื้อในค่ะแล้วก็เป็นคนชอบแปะที่ปิดหัวนมค่ะรัดเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะเน้นที่ no bra no bra ก็ความรักไม่ใช่ความรักที่อยากจะรักทำไมมีกระดาษทิชชู่มากว่าต้องมีกระดาษทิชชู่อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาถ้าเกิดไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยหยิบแผ่นหนึ่งจะชอบหยิบเป็นปึ๋งยิ่งกระดาษทิชชู่หนาๆตามเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยจะชอบหยิบออกมาเป็นปึ๋งอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาแบบใช้ล้องอะไรหรือว่าใช้ทำอะไรเช็ดอะไรมันก็จะสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนาๆแอบดูของเพื่อนแอบลองกระเป๋าเพื่อนตาดีมากข้างๆได้หมดมุมข้างบ้างอะไรบ้างสังเกตได้หมดหมอเป็นความแบบนิดนึงบ้างอยากเห็นของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยใช่เหรออุ๊ยเขาคิดอย่างงี้เหรอเอ้ยนิดนึงอ่ะผมโตแล้วครับแต่ว่าผมยังมีหมอนเน่าอยู่ที่บ้านมันมีคนมาทิ้งนะครับตรงหน้าบ้านแล้วผมเอ้ยผมรู้สึกว่ามันเข้าตาผมก็เลยเก็บเอาไว้20กว่าปีแล้วครับไม่เคยซักเลยครับตากแดดอย่างเดียวกลิ่นครับกลิ่นมันค่อนข้างจะอับชื้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันโดนมันใช่ครับเข้าวงการใหม่ๆแล้วจุ๊ยอายมากเลยอะผ้าถุงขาดคือเป็นผ้าถุงที่เราเล่นละครนะคะเหมือนไปนั่งตามแค่แล้วมันมีตะปูอ่ะแล้วขาดอ่ะแล้วได้เสียมากคือกางเกงในวันนั้นดันไม่ได้ใส่สีเนื้อหรือสีดำมาดันใส่สีเขียวมาดันใส่สีเขียวมาจุ๊ยเข้าใจว่าวันนั้นจุ๊ยจะใส่กางเกงในสีเขียวทำไมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะจะไม่ค่อยซื้อกางเกงในนะที่เป็นสีเขียวเลยตอนนั้นเรียนอยู่แบบห้องการแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเราก็แอบแบบถ่ายลมออกมาโดยที่ไม่มีเสียงใดๆเลยเราก็ทำหน้าเฉยๆสักพักนึงเพื่อนสนิทเพื่อนหันมาข้างใครตดว่าเหมือนแบบควายตายอะไรเงี้ยก็แบบแล้วผลก็เฉยๆเพื่อนแล้วก็ถามนี่แกตดใช่ไหมเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะคือเราอ่ะตกใจว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเราตดแต่ไอ้เพื่อนก็ไม่คิดหรอกว่าเราว่าจะเป็นเราจริงๆเพื่อนผมไปกินอะไรมาคือแบบอันมันก็เลยเป็นเรื่องขำๆซึ่งถามว่าอายไหมก็อายแต่ด้วยความที่เพื่อนมันสนิทกันมันก็เลยโอเคไม่เป็นไรมันก็ผ่านเรื่องนั้นไปมีความลับเยอะไหมครับปกติอะไรฮะไม่มีฮะมีแล้วต้องคอยบอกกับเมียฮะถึงแม้ไม่ได้บอกมันก็จับได้อยู่ดีครับผมครับ